วัสดีครับพี่น้องประชาชนครับขออนุญาตนำเรียนเรื่องความปกติใหม่ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการปรับระบบในห้องฉุกเฉินผมนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินแจ้งเหตุมาทาง1669หรือระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับทางเรามีการปรับตัวระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปรับมาตรฐานในรถพยาบาลและบุคลากรโดยเฉพาะอุปกรณ์ในการป้องกันที่เราเรียก PPE เมื่อได้รับการแจ้งเหตุเราจะออกเผชิญเหตุนะครับเพื่อดูแลผู้ป่วยนะครับตามความรุนแรงและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและนำส่งโรงพยาบาลเมื่อถึงโรงพยาบาลนะครับในการปรับเปลี่ยนระบบในโรงพยาบาลก็จะมีการดำเนินการที่เราเคยเรียกว่าระบบการคัดกรองนะครับหรือที่เราเรียกว่า TR เราจะเพิ่มในส่วนของการเพิ่มจากการคัดกรองความรุนแรงไปดูในเรื่องของโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัตถการที่มีการฟุ้งระอองต่างๆจากผู้ป่วยและหัตถการที่มีความเสี่ยงนะครับหรือผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงเช่นเดินทางมาจากสถานที่เสี่ยงหรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยอื่นๆเมื่อเราคัดกรองไปนะครับเราก็จะแบ่งเป็นเขียวเหลืองแดงตามความเสี่ยงในผู้ป่วยที่มีประวัติและนะครับมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการฟุ้งกระจายของเชื้อหรือมีความรุนแรงเราจะนำไปสู่ผู้ป่วยที่เราเรียกว่าผู้ป่วยกลุ่มสีแดงก็จะมีพื้นที่เฉพาะเช่นห้องความดันลบแล้วก็อุปกรณ์การเตรียมตัวของบุคลากรก็จะมีการเตรียมชุดป้องกันหรือ PPE อย่างเต็มระบบส่วนที่มีส่วนกลางนะครับก็คือพื้นที่สีเหลืองนะครับก็จะมีการจัดโซนนิ่งของพื้นที่โดยเฉพาะมีการฟุ้งกระจายของหัตถการต่างๆแต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงประวัติหรือประวัติสัมผัสน้อยนะครับส่วนสุดท้ายถ้าผู้ป่วยไม่มีประวัติความเสี่ยงเลยหัตถการก็ไม่มีความเสี่ยงเราก็จะนำเข้าสู่พื้นที่สีเขียวนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงของการระบาดหรือจำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่ในสังคมจะมีในส่วนนึงครับในส่วนของผู้ป่วยที่อาจจะมีความรุนแรงน้อยไม่มีความรุนแรงมากนักก็อาจจะเข้าสู่ระบบนัดในการที่จะนัดผู้ป่วยมาในการที่จะรับบริการแล้วก็ให้บริการในส่วนที่อยู่นอกห้องฉุกเฉินไปก็ต้องนำเรียนว่าความปกติใหม่ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินและห้องฉุกเฉินนะครับเป็นไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและก็ของญาติและก็ของบุคลากรครับก็นำเรียนเบื้องต้นว่าอันนี้เป็นการปรับระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับ